สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวา DIY ครับสำหรับคนไทยในอดีตนอกจากจะใช้ตะไคร้ในการปรุงอาหารแล้วยังนำเอาตะไคร้มาใช้ในการรักษาโรคได้อย่างน่าทึ่งเราพบว่าตะไคร้นั้นมีสารอาหารและวิตามินที่จำเป็นต่อร่างกายอยู่มากมายและยังสามารถนำเอาตะไคร้มาใช้ในการดูแลสุขภาพอีกด้วยซึ่งหากท่านมีระบบย่อยอาหารที่ผิดปกติร่างกายเกิดการอักเสบมีภาวะเครียดมีปัญหาเกี่ยวกับระบบปัสสาวะและหลายอาการแทบไม่ต้องใช้ยาแผนปัจจุบันหรือใครอยากจะได้ชาหอมๆไว้ดูแลสุขภาพแล้วมีวิธีการทำชาตะไคร้ไว้ดื่มเองแบบง่ายๆมาฝากครับครบทุกเรื่องเกี่ยวกับตะไคร้สั้นๆเข้าใจง่ายสรุปจบในคลิปเดียวแล้วไปดูรายละเอียดกันเลยครับหากท่านเข้ามาชมคลิปนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคนไทยสมัยโบราณมีวิธีการรักษาอาการเจ็บป่วยครั่นเนื้อครั่นตัวรู้สึกธาตุผิดปกติโดยการนำเอาสมุนไพรมาใช้ทำเป็นยาหรือว่าปรุงอาหารด้วยพืชพันธุ์ที่มีสรรพคุณและประโยชน์ต่อร่างกายเพื่อป้องกันโรคภัยต่างๆซึ่งหนึ่งในพืชผักสารพัดประโยชน์ที่ปลูกกันทุกครัวเรือนนั่นก็คือตะไคร้นั่นเองนอกจากว่าจะนำมาทำเป็นเมนูต้มยำแล้วทราบหรือไม่ว่าประโยชน์ของตะไคร้นั้นมีมากกว่าที่หลายคนคิดประโยชน์ของตะไคร้นั้นมีมากมายใช้เป็นวัตถุดิบในการประกอบอาหารนอกจากนั้นยังพบว่าตะไคร้นั้นมีเกลือแร่แคลเซียมฟอสฟอรัสเหล็กวิตามินนอกจากนั้นเราสามารถนำเอาตะไคร้มาสกัดกลิ่นเพื่อใช้เป็นน้ำมันหอมระเหยรวมถึงตะไคร้หอมที่มีคุณสมบัติในการกันยุงได้ด้วยปกติแล้วเราใช้ตะไคร้ในการปรุงอาหารเท่านั้นแต่ทราบหรือไม่ว่าตะไคร้มีสรรพคุณทางยาช่วยแก้อาการต่างๆดังนี้ตะไคร้ช่วยเสริมวิตามินต่างๆให้กับร่างกายเพราะว่าตะไคร้นั้นอุดมไปด้วยวิตามินตะไคร้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายทั้งวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน B นอกจากนั้นแล้วยังมีโฟเลตแมกนีเซียมสังกะสีทองแดงธาตุเหล็กโพแทสเซียมฟอสฟอรัสแคลเซียมแมงกานีสข้อที่2ล้างพิษตะไคร้มีคุณสมบัติในการล้างพิษในร่างกายโดยการทำให้คุณปัสสาวะบ่อยขึ้นเนื่องจากสารเคมีที่อยู่ในตะไคร้จะช่วยทำความสะอาดระบบย่อยอาหารอย่างเช่นตับตับอ่อนไตกระเพาะปัสสาวะขับสารพิษและกรดยูริกออกจากร่างกายทำให้ระบบย่อยอาหารสะอาดขึ้นและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นข้อที่3ช่วยย่อยอาหารมีการศึกษาหนึ่งพบว่าการดื่มชาตะไคร้จะช่วยในการย่อยลดอาการปวดท้องแก้หวัดลดอาการตะคริวในลำไส้และอาการท้องเสียได้นอกจากนั้นยังช่วยในการป้องกันและลดแก๊สในลำไส้ได้อีกด้วยข้อที่4ช่วยซ่อมแซมและบำรุงระบบประสาทมีการศึกษาจำนวนไม่น้อยครับที่พบว่าตะไคร้สามารถช่วยในการซ่อมแซมและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับระบบประสาทได้ข้อที่5ช่วยในการรักษาอาการอักเสบตะไคร้สามารถช่วยทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายและบรรเทาอาการปวดต่างๆได้นอกจากนี้ยังช่วยในการลดอาการอักเสบซึ่งมีสาเหตุมาจากการปวดต่างๆครับเช่นปวดฟันปวดกล้ามเนื้อและการปวดตามคอได้อีกด้วยข้อที่6ช่วยในการบำรุงผิวตะไคร้เป็นสมุนไพรที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นจึงมีความสามารถในการบำรุงผิวของคุณได้ทำให้ผิวของคุณเปล่งประกายความมีสุขภาพดีออกมาแถมยังช่วยทำให้ผิวของคุณดูอ่อนเยาว์อยู่เสมอส่วนใครที่ต้องการทำชาตะไคร้ไว้ดื่มเองเพื่อบำรุงสุขภาพแล้วก็มีสูตรมาฝากครับซึ่งชาตะไคร้นั้นจะให้ประโยชน์ต่อสุขภาพแบบภูมิปัญญาไทยและยังสามารถใช้เสิร์ฟในการเลี้ยงแขกในการจัดงานเลี้ยงต่างๆได้อย่างดีอีกด้วยเริ่มจากนำเอาต้นตะไคร้มาล้างน้ำให้สะอาดใช้ส่วนที่เป็นต้นใบกับรากเราเอาออกนะครับไม่ได้ใช้ซอยเป็นชิ้นเล็กๆแล้วนำไปตากแดดให้แห้งจากนั้นนำมาคั่วหรือว่าอบให้เหลืองจะมีกลิ่นหอม
เก็บไว้ชงหรือว่าต้มกินต่างน้ำเหมือนกับน้ำชาใช้ดื่มได้ทุกวันตะไคร้เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพร่างกายอย่างมากเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีสุขภาพดีด้วยสมุนไพรตะไคร้ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจแถมยังสามารถปลูกเป็นพืชสวนครัวในรั้วบ้านของเราได้อีกด้วยและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆที่เรานำมาฝากท่านในวันนี้ก่อนจากกันบอกเราหน่อยว่าท่านเคยนำเอาตะไคร้มาใช้ประโยชน์หรือว่านำมาใช้ในการดูแลสุขภาพอะไรบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไว้ใต้คลิปและหากท่านเป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพแล้วก็ชอบเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับและยังมีเรื่องราวดีๆอีกมากมายมาฝากท่านทุกวันสำหรับวันนี้นาวา DIY ลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ